ก็จากตอนที่สองนะครับที่เราเข้ามาใช้บล็อกเวิร์ดเพลสนะครับแล้วก็ครูแจก็ได้สอนวิธีการเข้าสู่บล็อกเวิร์ดเพลสในตัวหน้าควบคุมนะครับตอนนี้ก็จะต่อจากตอนที่สองก็คือเมื่อเรามาอยู่ในหน้าควบคุมแล้วนะครับเราก็จะมาทำการสร้างบล็อกตกแต่งบล็อกของเรานะครับให้ดูดีนะครับซึ่งก่อนอื่นก็ตอนที่สมัครแล้วนะครับตอนที่สมัครแล้วหลายๆท่านนะครับก็อาจจะมีตรงเฟสหนึ่งที่ให้คุณครูเนี่ยได้เลือกเทมเพลตหรือว่าตัวหน้ากากของบล็อก WordPress ซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็เลือกตัวธีมไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นการตกแต่งธีมแต่ละตัวเนี่ยก็จะแตกต่างกันด้วยลองมาดูของครูใจนะครับการตกแต่งง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เราใช้ตัวธีมไม่เหมือนกันนะครับลองไปดูว่าของครูใจก็เป็นอะไรบ้างนะครับให้เรามาดูตรงรูปแบบของบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ลองมาดูนะครับก็จะมีเรื่องของธีมก็คือหน้ากากลองคลิกเข้าไปดูนะครับตอนนี้ธีมที่กูใจใช้อยู่ก็คือ2012นะฮะคือเป็นธีมที่ไม่มีตัวหัวตรงนี้นะครับเป็นตรงแบนเนอร์นะครับดังนั้นเราลองหาตัวที่มีแบนเนอร์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นตัว Hemingway Rewritten นะครับตัวนี้ตอนที่ครูใจอบรมให้กับต่อยอดให้กับคุณครูในเครือข่ายที่ครูใจสอนนะครับครูใจก็จะอบรมโดยใช้ Hemingway Rewritten ตัวนี้นะครับมาเป็นตัวบล็อกนะครับลองเปิดใช้งานตัวนี้ดูนะครับตอนนี้เราก็จะได้ตัวบล็อกนะครับที่มีธีมไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะฮะพอถ้าเราเลือกแล้วนะครับมันก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นว่าปรับแต่งเราได้เลือกใช้ตัวธีมนี้แล้วนะครับเปิดใช้งาน Hemingway Rewritten แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะไปปรับแต่งได้ในตัวบางส่วนนะครับในบางส่วนลองเข้าไปปรับแต่งให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่ปรับแต่งดูนะฮะในส่วนของการ customize หรือว่าการปรับแต่งเนี่ยนะครับก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับบางธีมก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแต่สำหรับ Hemingway Rewritten ตัวนี้มันจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตรงนี้นะครับว่าเราต้องการเลือกสีของพื้นยังไงนะครับเราก็เลือกไปแต่ว่าคือตัวอื่นนะครับไม่ขอแนะนำมากนะครับเพราะว่าคือหลายท่านผมเข้าใจนะครับบางทีหลายท่านเนี่ยเราสอนหลายสเต็ปมากเกินไปบางทีก็อาจจะไปพันกันอะไรเนี่ยนะครับก็คืออาจจะทำให้เข้าใจผิดกันดังนั้นอาจจะทำบล็อกออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นตอนนี้นะครับเราเรียนรู้ในเรื่องของพื้นฐานในการปรับแต่งบล็อกแค่นั้นนะครับเพราะว่าให้คุณครูได้มีบล็อกไว้สำหรับสอนนักเรียนนะครับคือบล็อกสอนนักเรียนของเรานะครับแต่ว่าถ้าต่อไปเนี่ยคุณครูทำบล็อกแล้วเป็นที่น่าสนใจนะครับคุณครูก็สามารถมาตกแต่งบล็อกได้นะครับตกแต่งโดยการใช้ใส่แบนเนอร์การใส่ภาพอะไรต่างๆนะครับแต่เราก็มาดูตอนนี้ก่อนนะครับตอนนี้คือกูใจก็ได้ทำหัวเรื่องนะครับที่เป็นส่วนหัวนะครับก็เรียกว่าหัวข้อเว็บไซต์ก็คือสอนภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับดังนั้นตรงที่เป็นคำโปรยตรงนี้นะครับก็ยังไม่ได้ใส่นะครับก็บอก the greatest workplace .com site is on the land นะครับตอนนี้มันเป็นส่วนที่เป็น Google นะครับเป็นตัวกำหนดมาเองดังนั้นเราต้องการจะปรับแต่งนะครับเราก็สอนภาษาอังกฤษเราก็ยังคงไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหัวส่วนหัวตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มรูปได้นะครับภาพตรงนี้นะครับ
ที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาภาพที่คุณครูทำเป็นแบนเนอร์นะครับตอนที่ครูใจอบรมให้กับคุณครูในเครือข่ายของอำเภอเชียงอวดนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยครูใจก็จะใช้ให้คุณครูเนี่ยได้ทำง่ายๆนะครับแบนเนอร์ Banner, เพราะว่าบางทีคุณครูหลายท่านเนี่ยนะฮะทำแบนเนอร์จาก Photoshop ก็ไม่เป็นเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าเป็นการดูถูกอาจารย์แต่ว่าคือคุณครูมีความตั้งใจนะครับแต่ว่าเรื่องของ Photoshop มันก็ยากสำหรับครูที่ไม่ใช่ครูเอกคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งครูใจก็เองก็ไม่ใช่ครูเอกวิชาเอกคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นครูใจก็เลยอบรมให้คุณครูเนี่ยทำบล็อกตัวแบนเนอร์ตัวนี้จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับแล้วก็เซฟไฟล์เป็นแบนเนอร์ซึ่งมีนามสกุลไฟล์เป็น PNG ซึ่งสามารถที่จะเอามาใส่ได้คุณครูสามารถตกแต่งโดยการใส่ภาพการใส่สีนะครับโดยใช้รูปทรงแล้วก็มาใส่ในตัวของนะครับตรงนี้นะครับในเป็นแบนเนอร์ตัวนี้นะครับใส่ได้แล้วก็เลือกมาได้นะครับซึ่งคุณครูก็ถ้าคุณครูสนใจนะครับก็ขอมาขอวิดีโอได้นะครับเผื่อคุณครูจะได้ไปต่อยอดนะครับเอาละครับไม่เป็นที่การพูดพร่ำทำเพลงอะไรนะฮะดังนั้นครูใจก็ขอแนะนำตรงนี้นะครับในการเปลี่ยนภาพส่วนหัวก็คุณครูลองไปทำภาพมาจาก PowerPoint ดูนะครับแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ BNG แล้วก็มาเพิ่มรูปภาพนะครับคุณครูสามารถเปลี่ยนหรือว่าเดี๋ยวครูใจลองหาภาพสักภาพหนึ่งนะครับที่ทำไว้เผื่อมีอยู่ในใช่นะครับภาพนี้นะครับตัวนี้นะครับครูใจทำจาก Microsoft PowerPoint นะครับตัวนี้ให้คุณครูที่อบรมเขาได้ดูเป็นตัวอย่างลองดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับลองเรียนภาษาอังกฤษครูใจไม่ยากอย่างที่คิดโอเคเอาตัวนี้ดีกว่านะครับเลือกไปนะครับแล้วก็อัพโหลดไฟล์ตัวนี้ไปแล้วก็เลือกแล้วก็ตัดด้วยนะครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วแบนเนอร์ตัวนี้นะครับเราก็ต้องทำดูด้วยนะครับว่ามันมีขนาดคือบางครั้งในการทำนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าขนาดของภาพมันได้แค่นี้นะครับแต่ถ้าคุณจะขยายหรือว่าย่ออะไรในถ้าย่อได้นะครับดังนั้นตอนที่คุณครูจะทำกับ Microsoft PowerPoint นะฮะก็ควรจะดูว่าตัวธีมที่เราทำเนี่ยมันต้องการแบนเนอร์ขนาดเท่าไหร่ดังนั้นเวลาที่เราไปทำเราจะได้กำหนดให้ถูกต้องแต่ตอนนี้ตอนที่ครูใจทำเนี่ยครูใจก็ไม่ได้คิดนะครับว่าคือภาพมันจะยาวนะครับดังนั้นมันไม่สามารถที่จะขยายไปได้แล้วดังนั้นมันได้แค่ตรงนี้นะครับเราก็ครอบตัดไปก่อนโอเคนะฮะให้คุณครูรู้แนวทางที่จะไปทำนะตอนนี้นะครับก็จะมีภาพขึ้นมานะครับเป็นภาพที่เราอัพโหลดขึ้นไปเองนะครับแล้วทีนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาว่าหากคุณครูใส่แบนเนอร์เข้าไปแล้วนะครับข้อความที่เป็นคำโปรยและหัวเวฟเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะครับดังนั้นหากคุณครูมีแบนเนอร์แล้วนะครับคุณครูก็สามารถเอาออกได้แต่ถ้าคุณครูยังไม่มีนะครับเมื่อกี้มันเป็นรูปแบบเดิมคุณครูก็สามารถเอาหัวเวฟตัวนี้ไว้ได้เหมือนกันนะครับโดยที่คุณครูสามารถเอาออกหรือว่ามันแสดงได้นะครับก็คือให้คลิกมาที่ตัวหัวข้อเวฟตรงนี้นะครับหัวข้อเว็บไซต์ตรงนี้แล้วคุณครูก็ติ๊กตรงนี้ครับแสดงตัวอักษรส่วนหัวเนี่ยติ๊กออกไปตัวเป็นหัวเว็บไซต์ตัวนี้ที่เป็นคำโปรยแล้วก็หัวข้อเว็บไซต์ก็จะหายไปแต่ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนคุณครูก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนได้คุณครูก็สามารถใส่แล้วก็ใส่คำโปรยไปได้นะครับเช่นสอนภาษาอังกฤษเหมือนครูใจก็จะใส่คำโปรยว่า
ุณแจก็จะใส่ว่าภาษาเรียนภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดนะครับก็มันก็จะปรากฏในส่วนที่เป็นหัวข้อเว็บแล้วก็คำโปรยนะฮะตรงนี้เผื่อเวลาที่เราเปลี่ยนตัวหัวนะครับหัวของโปรแกรมแล้วก็เอาตัวนี้กลับมาก็ได้นะครับเอาตัวนี้กลับมาแสดงได้เหมือนเดิมนะครับเราสามารถอัปโหลดแล้วก็เพิ่มแล้วก็ลบออกได้นะครับดังนั้นที่เขากำหนดให้มาเราก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากทำเองได้เราก็อัปโหลดขึ้นไปอันนี้คุณครูก็คงจะรู้จักคร่าวๆนะครับในเรื่องของการตกแต่งบล็อกในบางส่วนที่เป็นแบนเนอร์แล้วก็เป็นรูปสีนะครับเป็นเปลี่ยนสีของธีมแล้วก็การเปลี่ยนธีมนะครับซึ่งถ้าคุณครูไม่เข้าใจตรงไหนนะครับคุณครูก็สามารถที่จะส่งข้อความนะครับมาที่ Facebook กูใจหรือว่าที่ Fanpage กูใจก็ได้หรือที่บล็อกกูใจก็ได้นะครับเราก็จะมีการแนะนำกันนะครับเพราะว่าคุณครูใจเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบางครั้งคุณครูนั้นมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการทำบล็อกตรงไหนนะครับดังนั้นการที่คุณครูได้บอกปัญหามาให้ครูใจรับทราบครูใจก็จะเหมือนว่าคุณครูคันครูใจก็ว่าจะเกาที่คันให้ถูกต้องนะครับเราก็จะได้ทำบล็อกได้เหมือนกันเพราะครูใจเองก็ต้องการที่จะให้คุณครูเนี่ยได้ทำบล็อกเพื่อการศึกษาเพื่อการสอนเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับในยุคศตวรรษที่21นะครับบล็อกก็ถือว่าสำคัญการจะทำบล็อกของเราให้น่าสนใจนักเรียนอยากจะเข้ามาเรียนนะครับเราก็ต้องทำยังไงนะครับดังนั้นหากคุณครูต้องการที่จะต่อยอดนะครับต้องการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับในเรื่องของการสร้างบล็อกและการทำสื่อออนไลน์เพื่อใช้สอนนักเรียนนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกับครูใจได้นะครับวันนี้ตอนที่2เราก็ขออภัยนะครับตอนที่3เราก็ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ